สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้นี่นะฮะอีกหนึ่งนักร้องนะฮะที่มาทำหน้าที่นะฮะเป็นเลซองนะฮะให้กับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับ SMMAVC U19 ชิงแชมป์เอเชียนะครับที่มาแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวเราคุยกับเธอหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรกันบ้างนะก็ทำความรู้จักกันก่อนก่อนอื่นแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่อเล่นอะไรชื่อจริงนามสกุลอะไรนะฮะโอเคไม่ต้องจับเดี๋ยวนี้ผมจับให้สบายดีเนาะข้าพเจ้าสุวรรณน้ำฝนอินทวงศ์หรือว่าพ่อสวัสดิ์อินทวงศ์นั่นเองเราเป็นนักศึกษาอยู่โรงเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เป็นนักห้องอยู่ค่ายอินดี้เรคคอร์ดเจ้าแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงฝังลมหายใจนั่นเองฝังลมหายใจผมเนี่ยไปเสิร์ชหาฟังละฟาสามารถฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับสามารถฟังได้เนาะทาง YouTube แล้วก็ตามขึ้นวิทยุแล้วก็โทรภาพเราทั่วไปเรานะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้โชว์สักนิดนึงนะฮะเป็นเค้าเรียกเป็นน้ำแจวน้ำแจวเนี่ยเป็นน้ำจิ้มใช่มั้ยเป็นน้ำจิ้มสักนิดนึงเผื่อแฟนๆที่ไทยเนี่ยได้ฟังแล้วอยากจะไปติดตามกันดูนะฮะสักนิดนึงฮะจะเก็บมันฝังลงในพื้นดินให้มันจบสิ้นลงไปในวันนี้ทิ้มเรื่องราวความหักที่เฮามีฟังภาพที่มีแต่เฮาอยู่ด้วยกันแต่มันก็ยังลืมเจ้าบ่ได้หรือต้องพาหัวใจออกหรือฟังมันลงไปหรือคอยต้องหยุดหายใจแล้วฟังตัวเองลงไปมันทั้งจะลืมประมาณนี้ตบมืออีกแล้วโอ้โหเพราะมากเลยครับเพราะมากเลยนะฮะติดตามมันได้นะฮะไปหาฟังกันนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาบ้างไหมฮะแม้แล้วนะอาทิตย์หน้าก็จะไปอัดผลงานเพลงใหม่แล้วก็จะมีทัวร์คอนเสิร์ตหลายๆบอลที่ว่าจะแฟนๆสามารถได้ไปเบิ่งน้ำกันแล้วจะมีโอกาสข้ามไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยก็คือที่ผ่านมาน้ำฝนได้ไปอยู่เซียงของเนาะไปเซียงของตอนช่วงสงกรานต์อาเซียนก็คือจะมีประเทศอาเซียนไปห้องเพลงอวยพรสงกรานต์ประมาณนี้เนาะโดยอวยพรท่านรัฐมนตรีเจ้ารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเลยแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะได้ไปห้องเพลงยูทีลาวเฟสติวัลงานลาวเฟสติวัลยูเซแปนเจ้าที่ว่าเจมจิได้ไปนะที่ว่าไทยเฟสติวัลเนี่ยจะมีลาวเฟสติวัลอีกประมาณนี้แหมไม่ธรรมดานะฮะอ่ะพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหน่อยนะครับวอลเลย์บอลชายหาดที่มาจัดการแข่งขันที่หาดดอนจันที่ลาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้ำฝนแล้วน้ำฝนมาทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างครับหน้าที่ของน้ำฝนเดี๋ยวนี้ก็เป็นไลซองเนาะก็เป็นคนที่ทับไส้ทับไส้เสริมน้ำเสริมในแล้วก็เป็นผู้ประสานงานให้แกกรรมการเจ้าแล้วก็เป็นงานที่แบบตัวเองมากอยากมาลงฝึกงานอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็วอลเลย์บอลก็เป็นอีกเอิร์นเฟเวอริตสปอร์ตของน้ำฝนเองเนาะที่ว่าอยากร้องอยากเป็นอยากมักเบิ้งประมาณนี้เลยแม่หลายๆคนนี่ต้องสงสัยแน่ๆเลยผมก็สงสัยเป็นศิลปินนักร้องนะแต่ว่ามาตากแดดตากลมอากาศร้อนๆแบบเนี้ยทำงานแบบเนี้ยนะฮะคือที่ไปที่มาทำได้ยังไงแล้วไม่กลัวแดดมากอะแบบจะกลัวว่าผิวหน้าจะเสียไหมเสียงจะเสียหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยบ่กะบ่ได้ซีเรียสอย่างหลายเพราะว่าเป็นคนมักลุยอยู่แล้วเนาะแล้วกันกล้าชอบอยู่แล้วลุยเป็นคนมักอยู่แล้วนะครับฝากเมื่อกี้ฝากผลงานของตัวเองไปแล้วนะครับอันนี้ฝากถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหน่อยแล้วกันมาแข่งขันที่ลาวด้วยทัวร์นาเมนต์นี้เป็นไงบ้างกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้กาขอฝากผลงานคือว่าลาวเป็นเจ้าภาพเนาะในงานวอลเลย์บอลชายหาดเนาะก็เป็นอีกงานนึงที่ว่าคือขึ้นแล้วกันคนมาเบิ่งเป็นจำนวนหลายกันเป็นเพศไทยวอลเลย์บอลชายหาดเป็นทีฮู้จักอยู่ในประเทศเราจากทียังบ่เคยแบบว่ายังบ่ค่อยมีไผแบบคนฮู้จักแล้วกันบ่ค่อยเด็กน้อยลาวบ่ค่อยมักเล่นปานใดแต่ว่ามีลาวจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเจ้าก็เลยแบบมีการฝึกให้นักเรียนลาวเด็กน้องๆประเทศลาวนี่มักในการเล่นวอลเลย์บอลหลายขึ้นแล้วกันเห็นหายเด็กน้อยมีแห้งบันดาลใจในการเล่นกีฬาและการห่างไกลแค่อย่างเสพติดโอ้โหนะครับนอกจากสวยแล้วยังพูดเพราะด้วยเนื้อยังสนใจยังชอบกีฬาด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยครบถ้วนจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวลาวนะฮะก็ลองติดตามนะครับผลงานของน้องน้ำฝนนะฮะทาง
ทุกช่องทางเลยนะนะทีลาก็มีให้ได้ติดตามหมดเลยนะทุกช่องทางนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนจากกันเดี๋ยวขออนุญาตแลกไลน์กับแลก Facebook ไว้หน่อยได้ไหมฮะ โอเคพูดเล่นนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับ